อ๋อสนุกครับก็ไปทำงานใช่อีกแล้วใช่ครับไปทำงานด้วยกันก็ทางการท่องเที่ยวของโตเกียวเขาจ้างไปได้เที่ยวได้เหมือนกับการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือโตเกียวเราก็ไปกันหลายที่แล้วใช่ไหมคนไทยก็ไปกันเยอะอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีบางโซนบางส่วนที่คนไทยไม่รู้จักแล้วเขาก็อยากจะให้ดาราไทยนักแสดงไทยเนี่ยไปเหมือนกับโปรโมทถ่ายรูปลงอินสตาแกรมให้เขาให้เห็นว่าโตเกียวยังมีที่ที่น่าเที่ยวอีกนะอะไรอย่างนี้ไม่ได้หวานอะไรเลยก็ไปเที่ยวปกติฮะก็ไปเที่ยวไปทำงานปกติไม่ใช่เลยฮะเป็นคอนเซ็ปต์ไม่มีคอนเซ็ปต์ฮะก็คือเหมือนกับว่าถ่ายรูปโปรโมทปกติไม่มีอะไรแล้วเป็นตั้งกล้องส่วนตัวให้พี่จอยด้วยใช่ไหมครับพี่เล็กชอบถ่ายรูปฮะชอบถ่ายรูปพี่เล็กเอาไปถ่ายช่วงนี้กำลังบ้ากล้องอยู่ด้วยแหละก็เลยเอาไปถ่ายทั้งรูปวิวรูปอาหารแล้วก็รูปนางแบบรูปพี่จอยก็เน้นๆหลายๆอย่างจะเห็นว่าทริปนี้เล็กไปญี่ปุ่นปกติรูปเล็กต้องเยอะมากแต่รูปนี้เป็นแทบไม่มีรูปตัวเองเลยจะเป็นรูปอาหารเป็นรูปวิวซะส่วนใหญ่ไปช่วงวันพอดีใช่ไหมเป็นช่วงวันพอดีมีอะไรทุกที่ขึ้นมาเองไม่มีฮะมีก็จะมีอะไรเป็นน่ารักเฉยๆถ่ายรูปสติ๊กเกอร์อะไรคือมันก็เป็นหนึ่งในกิมมิคของการไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรพิเศษตอกย้ำกระแสใช่ไหมครับคนก็เลยคิดกันไปว่ายังไงดีคือมันเป็นคิวที่ล็อกลงตัวพอดีมากกว่าอย่างเล็กเนี่ยคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วทางแม่ก้อยฮะจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้อยู่แล้วแต่ว่าเอ้ยเราก็มีงานเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็เลยรับงานนี้ไปแล้วค่อยไปเที่ยวกับพวกแม่ก้อยทีมมาสเตอร์วันต่อแต่ว่าทีนี้จู่ๆแม่ก้อยเขาเร่งถ่ายทำละครอะไรเงี้ยก็เลยยกเลิกไปก่อนเราเองก็ไปทำงานก็ยังดีคือเราล็อกคิวไว้นี่มาตั้งนานแล้วด้วยความที่มีกระแสด้วยกันด้วยแหละเรียกว่าทุยก็ต้องมีงานที่ไปด้วยกันบ้างอะไรอย่างนี้แต่เรื่องทำบุญเล็กกับพี่จอยเรียกว่าเล็กทำบ่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องปกติเหมือนกับไปทำด้วยกันเป็นเพื่อนเหมือนเวลาเราไปอยากทำบุญเราก็แบบไม่อยากไปคนเดียวใช่ไหมอะไรเงี้ยอะไรหัวเราะอะไรฮะไม่มีเลยเอาจริงไม่มีคือก็มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่ว่าด้วยความที่พี่จอยเขาก็งานเยอะอยู่แล้วเล็กเองก็มีถ่ายละครอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคงยากที่จะได้คิวตรงกันอะไรเงี้ยฮะยังฮะยังแต่ก็มีคุยอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงตัวอะไรยังไม่อยากยังไม่รู้มากขนาดนั้นนะฮะ